อวมพัทยาหนักน้ำท่วมเกินต้านรถไหลไปตามน้ำหลายคนอยากช่วยแต่ทำอะไรไม่ได้ จากการรายงานข่าวของวันที่27สิงหาคมได้รายงานว่าพื้นที่เมืองพัทยาอเภอบางละมุงจังวชลบรุรีได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องหลายจุดตลอดทั้งคืนจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่สูงถึง30-70เซนติเมตรและบางเส้นทางไม่สามารถสัญจรไปมาได้นอกจากนี้ยังได้มีภาพน้ำท่วมทัมทมท้งเมืองจนไม่เห็นถนนบางจุดน้ำท่วมจนเกือบมิดคันรถยนต์เปลี่ยนจากเมืองจนกลายเป็นบาดาลต่อมาทางด้านเพจเฟซบุ๊กกิติศักดิ์ได้เผยคลิปน้ำท่วมในครั้งนี้ที่พัดเอารถ ป้ายแดงคันหนึ่งไหลไปตามน้ําซึ่งทางเจ้าของคลิปก็ยังได้บอกอีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านของตนน้ําท่วมถึงเอวรถป้ายแดงคันนี้มีคนติดอยู่ข้างในรถอยากเข้าไปช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะน้ําถึงเอวถึงปักไฟแล้วประตูบ้านก็เป็นประตูไฟฟ้าทําให้เปิดประตูไม่ได้อย่างไรก็ตามคาดว่าคนในรถน่าจะปลอดภยัยส่วนรถยนต์นั้นคงต้องซ่อมกันอีกเยอะพอสมควร